เกษตรปากเกร็ดขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์นางสาวนราพรกำแสงเกษตรอำเภอปากเกร็ดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์โดยนำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์เรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกพืชไร้ดินซึ่งการปลูกพืชวิธีดังกล่าวสามารถปลูกได้ทั้งปีได้ผลผลิตตลอดอีกทั้งประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกสอนโดยนายธันวาพิชยวิยูนสกุลยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อำเภอปากเกร็ดเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินกิจกรรมกลุ่มด้านการทำเกษตรอัจฉริยะตามแนวทางโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ Opera Agriculturerประจำปี2567ณ345ไฮโดรฟาร์มหมู่ที่3ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี